และในรีวิวนี้ครับผมได้นำเคส5รุ่นของ Spigen สำหรับ AirPods Pro มารีวิวให้ได้ชมกันนะครับจะมีรุ่นไหนบ้างและแต่ละรุ่นมีความพิเศษอย่างไรตามมาชมกันเลยนะครับแบรนด์ Spigen เป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีนะครับไม่ได้มีเฉพาะเคสของทางฝั่ง iPhone เท่านั้นเคส iPad ก็มีฟิล์มกันรอยก็มีครับอุปกรณ์เสริมสำหรับ Apple Pencil ก็มี AirPods ก็มีนะครับและในรีวิวนี้ครับผมได้นำเคส5รุ่นของ Spigen สำหรับ AirPods Pro มารีวิวให้ได้ชมกันนะครับรุ่นแรกครับขอเริ่มต้นด้วยรุ่น Spigen Urban Fit นะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวให้ได้ชมกันไปแล้วรอบนึงนะครับถ้าเผื่อใครยังจำกันได้ช่วงนั้นผมรีวิวคู่กับเคสของ iPad Pro 11นิ้วนะครับของปี2020นะครับสไตล์ของเคส AirPods Pro รุ่น Urban Fit ตัวนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นผ้าถักนะครับส่วนตัวเคสหลักจะเป็น PC แบบแข็งนะครับภายในจะบุด้วยผ้ากำมะหยี่บางๆช่วยลดรอยขีดข่วนป้องกันไม่ให้ AirPods ของเรานั้นเป็นรอยนะครับตัวกล่องของเคสแล้วก็ฝานะครับจะถูกเชื่อมกันข้อดีก็คือจะไม่ทำให้ฝาของเคสนั้นหลุดหายนะครับการติดตั้งและการสวมใส่ใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายครับเวลาที่เราเปิดฝาขึ้นมาหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับตัวเคสของ AirPods จะยกขึ้นมาด้วยครับ Urban Fit ตัวนี้ผมใช้งานมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับต้องบอกว่าประทับใจนะครับด้วยดีไซน์เองมันมีความมินิมอลมันไม่ได้เป็น PC ทั้งหมดเลยมันมีลายผ้าที่อยู่ด้านนอกด้วยตัวห่วงมีความแข็งแรงค่อนข้างมากครับเวลาที่เราไปเกี่ยวกับตะขอกางเกงหรือว่ากระเป๋านั้นก็จะสามารถอยู่แน่นคงทนนะครับเวลาเขย่าตัวนี้ฝาก็จะไม่เปิดดังนั้นไม่ต้องห่วงครับว่า AirPods ของเรานั้นมันจะหลุดหรือว่าฝาจะเปิดเองโดยอัตโนมัตินะครับอันนั้นจะไม่มีนะครับ Urban Fit จะมีให้เลือกอยู่3สีนะครับได้แก่สีโรสโกสีเขียวมิดไนท์กรีนแล้วก็สีดำนะครับราคาของรุ่นนี้จะจัดจำหน่ายอยู่ที่990บาทนะครับรุ่นที่2ครับซิลิโคนฟิตรูปลักษณ์ภายนอกของซิลิโคนฟิตจะมีความคล้ายคลึงกับ Urban Fit นะครับแต่ว่าวัสดุนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับวัสดุที่ใช้ในการผลิตรุ่นซิลิโคนฟิตจะใช้เป็นยาง TPU นะครับจะให้ความกระชับหยิบจับได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ลื่นด้วยครับจุดที่แตกต่างเพิ่มเติมนะครับนอกจากวัสดุแล้วนะครับการดีไซน์ของเรื่องตัวฝาและตัวเคสที่อยู่ด้านล่างนะครับเขาจะดีไซน์ให้แยกเป็นอิสระต่อกันมาพร้อมห่วงนิรภัยที่อยู่ด้านข้างนะครับเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวเคสนะครับในรุ่นของซิลิโคนฟิตผมได้ลองทดสอบดึงผมดึงนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามันแยกออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ขาดนะครับก็ให้ความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับข้อดีของรุ่นนี้อย่างที่บอกคือถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากจะใช้ฝาด้านบนเราสามารถทำได้เหมือนกันนะครับมันก็จะดีไซน์เป็นแบบทูโทนนะครับแต่ก็แนะนำว่าให้ใช้สำหรับรุ่นนี้นะครับราคาจัดจำหน่ายจะถูกที่สุดเลยนะครับในบรรดา5ตัวที่นำมารีวิวรอบนี้รุ่นนี้จะอยู่ที่690บาทนะครับผมมี4สีให้เลือกได้แก่สีขาวสีชมพูสีดำแล้วก็สีดำชาโคลนะครับผมรุ่นที่3ครับ Spigen AirPods Pro Luggage Armor ดีไซน์ภายนอกจะมีความคล้ายคลึงกับรุ่นซิลิโคนฟิตนะครับลักษณะมนๆเหมือนกันมนที่ขอบนะครับวัสดุใช้เป็น TPU เหมือนกันครับแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือ TPU ที่นำมาใช้นั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งกว่านะครับซิลิโคนฟิตเราจับสัมผัสมันจะนุ่มๆใช่ไหมครับแต่ว่าในรุ่น Luggage Armor ครับมันจะมีความแข็งมากกว่าเห็นไหมครับเวลาที่บีบเนี่ยมันไม่เสียรูปทรงง่ายเท่ากับทางฝั่งของซิลิโคนฟิตนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับในเรื่องของลวดลายนะครับด้านหน้าของ Luggage Armor ครับจะมีการใส่ลายของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับไว้ที่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างส่วนด้านหลังก็มีลายคาร์บอนไฟเบอร์เช่นกันครับใส่แล้วให้อารมณ์แบบความเท่ความขลิ้มประมาณนั้นนะครับการติดตั้งสวมใส่ค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับภายในของตัวเคสน่ะจะมีส่วนของ TPU ที่ยื่นออกมานะครับจะป้องกันไม่ให้ผิวของตัวเคสสัมผัสกับทางผิวเรียบๆของ TPU ที่อยู่ด้านในนะครับมันก็เลยทำให้เคสไม่ดูดจะช่วยให้เวลาเราติดตั้งเคสแล้วก็ถอดเคสนั้นทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับฝาด้านบนของรุ่น Luggage Armor จะมีกาว2หน้ามาให้ครับถามว่าจะติดดีไหมผมแนะนำว่าให้ติดนะครับมันจะช่วยป้องกันเวลาเราติดตั้งตัวเคสเข้ากับฝาของ AirPods Pro นะครับมันจะไม่หลุดแล้วก็มันก็จะลดโอกาสที่ฝานี้จะหายนะครับผมด้านหลังนะครับจะมีปุ่มกลมๆนะครับตรงกลางดีไซน์เอาไว้เพื่อให้รู้ว่าตรงนี้คือปุ่มกดนะครับด้านหลังก็จะเว้นช่องเอาไว้นะครับด้านข้างๆครับจะมีลวดลายที่เป็นเส้นครับตัวนี้จะช่วยให้เราเวลาที่เราจับมันจะกระชับมือดีนะครับผมและอีกหนึ่งความพิเศษในรุ่น Luggage Armor นะครับ
ตัวเคสมาพร้อมเทคโนโลยี Air Cushion จะช่วยให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับอยู่ในเรื่องของส่วนที่ยื่นออกมาที่จะคล้องกับห่วงนิรภัยตัวนี้จะมีความแข็งแรงมากเลยครับเห็นไหมครับผมลองดึงออกนะอันนี้ผมลองดึงออกมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของซิลิโคนฟิตนะครับจะเห็นความยืดหยุ่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เหมาะกับสายกันกระแทกสายลุยครับจะมีความแข็งแรงมากขึ้นอีก1ระดับครับราคาจัดจำหน่ายรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่790บาทนะครับซึ่งแพงกว่ารุ่นซิลิโคนฟิต100บาทแต่ว่าดีไซน์นั้นมีความเท่แล้วก็มีความแข็งแรงมากกว่านะครับผมต่อไปรุ่นที่4ครับเป็นรุ่น Tough Armor ชื่อนี้ก็คุ้นหูอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่า Tough Armor นั้นก็เป็นหนึ่งในชื่อรุ่นของเคส iPhone นะครับผมจุดเด่นของเคสตัวนี้ครับจะอยู่ที่ลวดลายของเคสนะครับซึ่งดีไซน์ออกมาค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของทางฝั่งสปีเก้นเลยนะครับเคสจะแยกเป็น2ชิ้นเช่นกันครับตัวเคสด้านล่างแล้วก็ฝาเคสที่อยู่ด้านบนนะครับเคสรุ่นนี้ครับจะมีกาว2หน้ามาให้ติดด้วยนะครับการติดตั้งสวมใส่เข้าไปค่อนข้างง่ายครับวัสดุที่ใช้ในการผลิตของรุ่นนี้เป็นยาง TPU เช่นกันครับรุ่นนี้จะอยู่กลางระหว่างซิลิโคนฟิตกับรุ่น Luggage Armor นะครับผมแต่จุดเด่นนั้นจะอยู่ที่ในเรื่องของการดีไซน์ของรุ่นอื่นๆขอบจะมวนๆหมดใช่มั้ยครับตัวนี้ขอบจะมวนเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเป็นเหลี่ยมๆแล้วก็นูนขึ้นมากกว่าขอบนะครับจะช่วยป้องกันแรงกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ที่สำคัญครับมันเพิ่มลวดลายเพิ่มความสวยงามให้มันได้อารมณ์แบบเดียวกับเคสในรุ่น Tough Armor นะครับนอกจากขอบเป็นเหลี่ยมแล้วนะครับยังมีการเล่นลวดลายที่เป็นสกรูด้วยนะอยู่บริเวณแต่ละมุมนะครับทั้ง4มุมเลยอันนี้คือมองมานี่มันไม่ใช่ตัวสกรูของจริงนะมันเป็นซิลิโคนเคสยาง TPU นั่นแหละแต่ว่าเขาทำลวดลายเฉยๆที่มุมทั้ง4ด้านนะครับได้ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี Air Cushion เข้าไปนะครับส่วนนี้จะทำให้เคสดูดซับแรงกระแทกเพื่อป้องกันไม่ให้ AirPods Pro ของเรานั้นเกิดอันตรายนะครับเวลาที่มีการตกกระทบด้านหน้าก็จะทำลวดลายที่เป็นเส้นตรงครับ4เส้นแนวนอนนะครับแล้วก็ด้านใต้จะมีปริ้นแบรนด์สปีเกนติดเอาไว้นะครับด้านหลังจะทำในลักษณะเหมือนกันครับแล้วก็มีปุ่มกดที่อยู่บริเวณตรงกลางด้านข้างจะมีการเล่นลวดลายของตารางแล้วก็เส้นสายนะเพื่อที่จะทำให้เวลาเราจับสัมผัสนั้นมันจะมีความกระชับนะครับส่วนที่ยื่นออกมามีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเมื่อเราไปใช้เกี่ยวกับกระเป๋าของเรานั้นก็จะสามารถป้องกันได้นะครับตัวนี้การกระแทกค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับดีไซน์ดูทนถึงบึกบึนเหมาะกับใครที่แบบว่าจะนำออกไปใช้งานนอกสถานที่ไปเดินป่าไปปีนเขาหรือว่าไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับ Spigen AirPods Pro Tough Armor ตัวนี้เหมาะสำหรับคุณนะครับผมในเรื่องของราคาครับรุ่นนี้จะจัดจำหน่ายอยู่ที่890บาทมีให้เลือก3สีได้แก่สีดำครับผมสีดำชาโคลแล้วก็สีเขียว Midnight Green นะครับรุ่นสุดท้ายครับ Classic Shuffle ตัวนี้นะครับดีไซน์ได้แรงบันดาลใจจาก iPod Shuffle ของทาง Apple นะครับเคสตัวนี้แยกเป็น2ชิ้นเหมือนกันครับชิ้นตัวเคสด้านล่างแล้วก็ตัวฝาปิดด้านบนแล้วก็ภายใต้ฝาของตัวนี้ก็จะมีซิลิโคนเอทเทนซีฟนะครับหรือว่ากาว2หน้ามาให้เช่นกันครับการติดตั้งสวมใส่ก็จะทำได้ง่ายเหมือนกันนะครับและตัวเทปกาว2หน้าที่อยู่ด้านในนะครับก็จะช่วยยึดไม่ให้ฝาของเคสหลุดออกจากตัวฝาของ AirPods Pro นะครับวัสดุที่ใช้เป็น TPU เหมือนกันมีความแข็งแรงมากกว่ารุ่นซิลิโคนฟิตแต่ว่าไม่ได้แข็งเท่ากับรุ่น Luggage Armor นะครับโดยรวมดีไซน์ของด้านนอกนะครับจะไม่เป็นมนๆนะด้านบนและด้านล่างเขาจะตัดแบบเรียบเลยนะครับไม่ทำขอบมนเหมือนรุ่นอื่นด้านหน้าจะมีการดีไซน์ให้เป็นแบบคลิกวิวหรือว่าวงล้อที่สามารถคลิกได้นะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเล่นเพลงถัดไปแล้วก็ปุ่มเล่นเพลงก่อนหน้านะครับและส่วนที่ยื่นออกมาตัวนี้ก็มีความแข็งแรงเช่นกันเนี่ยผมลองดึงให้ดูครับก็ยังไม่ขาดแต่อย่างใดนะครับอันนี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเวลาที่เราใส่กับห่วงกางเกงหรือว่าห่วงของกระเป๋านะครับไปแขวนติดกับกระเป๋าก็จะสามารถป้องกัน AirPods ของเราได้นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับมีให้เลือกเพียงสีเดียวคือสีชาโคลราคาจะจัดจำหน่ายอยู่ที่960บาทนะครับและนี่ก็คือเคส AirPods Pro ทั้ง5รุ่นจากแบรนด์ Spigen นะครับรีวิวให้ได้ชมกันอย่างละเอียดชื่นชอบรุ่นไหนกันบ้างครับผมสำหรับผมนะครับถ้าให้คะแนนผมชอบรุ่น Classic Shuffle มากที่สุดนะครับด้วยความที่ดีไซน์นั้นมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับเหมือนกับทางฝั่งของ iPod Shuffle นั่นเองนะครับรุ่นต่อมาที่ชอบก็คือในรุ่นของ Urban Fit นะครับความชอบของผมคือในเรื่องดีไซน์ที่ดูมินิมอลครับมีความโคซี่ด้วยเพราะว่ามันมีเนื้อผ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แล้วก็ฝาของเคสแล้วก็กับตัวเคสนั้นจะถูกยึดติดกันเอาไว้นะครับมันทำให้ตัวฝาไม่หลุดกระจายออกเวลาที่สมมติว่าเราจะต้องเปลี่ยนเคสใหม่มันก็สามารถเก็บได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับรุ่นที่3ครับผมชื่นชอบในรุ่น Lucky Charmer ครับดีไซน์มันมีความเรียบครับแต่แฝงไปด้วยความเท่นะครับความเท่ในเรื่องของการนำลายคาร์บอนไฟเบอร์มาใส่คุณภาพของ TPU นั้นจะมีความแข็งแรงมากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับทั้ง4รุ่นที่เป็น TPU นะครับมันมีความกระชับอะสลิมฟิตมากนะครับเมื่อนำไปใช้งานคู่กับ AirPods ของเรารุ่นต่อมาครับที่ชื่นชอบอันดับที่4ก็คือในรุ่น Tough Farmer ครับส่วนที่ผมชอบก็เพราะว่าดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางฝั่ง Spigen เองนะครับเพราะว่ามองเห็นปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นเคสจากแบรนด์ Spigen ส่วนรุ่นสุดท้ายครับจะเป็นรุ่นซิลิโคนฟิตดีไซน์แบบซิมเปิลน่ะถ้าใครชอบแบบเนื้อยางซิลิโคนเรียบๆไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ราคาถูกสุดด้วยก็แนะนำเป็นรุ่นซิลิโคนฟิตนะครับผมนี่คือทั้ง5รุ่นนะครับผมรีวิวให้ได้ชมครบกันแล้วนะครับถ้าหากต้องการที่จะซื้อทั้ง5เคสเหล่านี้ไปใช้งานนะครับผมแนบลิงก์การสั่งซื้อของเคสแต่ละรุ่นนะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปดูอีกทีนึงนะครับผมสำหรับใครที่ยังมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องเอ็มมุกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ